ีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่แฮมเบอร์เกอร์ทีวีรายการ20คำถามที่เกือบจะไร้สาระแต่จะให้คำตอบแบบที่มีสาระมากที่สุดในจักรวาลเลยนะคะวันนี้แขกรับเชิญของจิ๊บเขาเป็นศิลปินค่ะเป็นนักร้องนักดนตรีนะคะแล้วเราก็อยู่ในบรรยากาศของห้องอัดใช่ป่ะคะครับเอาเป็นว่าต้อนรับเขาเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับพี่สิงโตนำโชคค่ะเจอแล้วฝันไปก่อนฉันจะตามไปก่อนกอดเธอในฝันให้เธอได้รู้ว่าฉันยังอยู่เคียงข้างเคียงคู่อยู่สวัสดีค่ะพร้อมไหมคะวันนี้จะมาตอบ20คำถามกับเราพร้อมครับพร้อมใช่ไหมคะเพราะฝึกตอบมาก็หลายปีแล้วครับโอ้ฝึกตอบเลยเพราะตอนออกอัลบั้มแรกๆนี่ก็ยังงงๆอยู่ตอนนั้นตอบบ่อยครับตอบบ่อยก็เลยเริ่มชินแต่วันนี้คำถามเราอาจจะแปลกนิดนึงอาจจะไม่เหมือนกับที่ไหนเคยถามครับไหวไหมคะไหวครับผมถ้าอย่างนั้นเริ่มต้นด้วยคำถามแรกเลยดีกว่าค่ะคำถามนี้ค่ะครั้งแรกเลยที่พี่สิงโตเนี่ยได้ไปเที่ยวทะเลครั้งนั้นเนี่ยคือเมื่อไหร่และที่ไหนความรู้สึกที่ได้เห็นน้ำทะเลครั้งแรกเป็นยังไงพัทยาครับพัทยาตอนแรกพ่อเขาทำงานอยู่ที่โรงงานของคุณอาครับตอนนั้นอายุประมาณ11แล้วก็เขาก็จะมีแบบเหมือนแบบพาพนักงานไปเที่ยวทะเลประจำปีอะไรเงี้ยครับแกก็เลยชวนเราไปด้วยแล้วก็ได้ไปอะไรเงี้ยครับก็เห็นตอนแรกก็มันก็เคยเห็นในโฆษณาครับที่จะมีโฆษณาอะไรสักอย่างที่แบบว่าพาเด็กกำพร้าไปเห็นทะเลอ่ะอ๋อไทยประกันชีวิตโอ้นั่นอ่ะครั้งแรกอ่ะเห็นแล้วนึกถึงตัวเองเลยครับทำไมวันอย่างนั้นอ่ะที่บ้านมันไม่มีที่บ้านมันจะเป็นหนองภูเขาเป็นอะไรอย่างงี้อ่ะเป็นหนองแล้วเป็นหนองแล้วคือมันหนองนี่หนองน้ำผุพองหรือหนองน้ำคือมองแล้วมันสุดอ่ะคือหนองนี่มันแบบคือเราเห็นบ่อยแล้วก็เหมือนเป็นสถานที่วัดใจกับเพื่อนๆว่าแกจะว่ายข้ามหนองนี้พ้นไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็พนันกับเพื่อนเราก็ว่ายพ้นอ่ะคือแบบมันวัดใจเราได้แต่ทะเลมันวัดไม่ได้อ่ะไม่รู้ใครจะไปไหว้ให้มันพ้นคือมันแบบสุดลูกหูลูกตาใช่มันสุดลูกหูลูกตาแล้วมันไม่รู้ว่ามันไปสุดตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยดูแบบเนี่ยอย่างเงี้ยมันบอกไม่ถูกอ่ะมันฟีลอาไทยประกันชีวิตเอออันนั้นอ่ะถ้าให้เลือกว่าจะไปทะเลเนี่ยอยากจะไปที่ไหนถ้าเลือกไปทะเลอยากไปภูเก็ตครับทำไมถึงเป็นภูเก็ตเพราะว่าเคยไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ชอบครับรู้สึกว่าเหมือนบ้านที่2หลังที่2ใช่ๆของตัวเองคือก็ยังไม่มีสักหลังที่นั่นแต่ว่า บ้านเพื่อนมันอยู่ได้เลยครับคือเราก็ไปแล้วเพื่อนเราก็อยู่นั่นอะไรเงี้ยถ้าให้เลือกก็เลือกไปภูเก็ตทีนี้คำถามต่อไปดีกว่าทริปโหดมันหาครั้งล่าสุดไปที่ไหนวีรกรรมอะไรทำอะไรบ้างโหดมันหานี่ต้องญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นครับทำไมคะเพิ่งไปมาครับพี่ที่ร้านขายอูคูเลเล่ครับเขาเหมือนเขาเป็นสปอนเซอร์แล้วก็เขาก็ให้ผมไปเล่นแบบเมืองนอกอะไรเงี้ยเหมือนเขาให้ไปตอนแรกผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมเมืองนอกอยู่ดีๆมาจ้างให้เราไปเล่นเยอะจังเลยแต่ไม่ใช่ผมว่าพี่เขาน่าจะอัดฉีดเสร็จแล้วเขาก็เลยพาไปญี่ปุ่นเขาไปเล่นตามงานแบบญี่ปุ่นนี่ไปไหนฮะโตเกียวเกียวโตหรือว่าโตเกียวกับโคเบครับโตเกียวโคเบโตเกียวโคเบแล้วก็เขาก็พาไปเล่นตามงานเฟสติวัลอะไรครับก็เล่นงานแฟร์ของที่นู่นเหรอใช่ครับก็เล่นกับพวกญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นที่ว่ามันอยู่แล้วมันโหดเนี่ยเพราะว่าเราพูดภาษาเขาไม่ได้ครับแล้วเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ใช่แล้วเราภาษาอังกฤษเราก็ไม่ค่อยจะได้ครับผมก็มีอยู่ทีนึงผมไม่ค่อยสบายที่นั่นเพราะว่าเมืองญี่ปุ่นมันตื่นตาตื่นใจมากผมก็เลยไม่ค่อยได้นอนอย่าเพิ่งเล่นเดี๋ยวฟังตื่นตาตื่นใจแล้วก็ผมก็เป็นคนไม่ค่อยได้นอนไม่ชอบนอนยามกลางค่ำคืนก็ไม่นอนกลางวันกลางค่ำคืนก็ไม่นอนผมก็ไปเดินเนี่ยครับเดินจนแบบอยู่ชินจูกุหรือเปล่าชินจูกุไม่ได้ไปครับผมไม่รู้ไปที่ไหนบ้างพลาดพลาดละพลาดละทีนี้มันก็เลยเป็นร้อนในพอเป็นร้อนในเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามาแล้วก็ไปหาซื้อยาแล้วโอ้โหแล้วหาซื้อมันก็ลำบากยาร้อนในอ่ะคืออะไรอ่ะใช่อะไรเงี้ยก็เนี่ยพอไปเสร็จปุ๊บเจ้าของเขาก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ย มันก็คุยกันยากกว่าจะได้ยาตัวนั้นมาแล้วสื่อสารกับเขายังไงอะภาษาใบ้หรือว่ายังไงผมเริ่มใช้ iPhone ครับตอนแรกผมเดินไปเจอร้านขายยาทีนึงแต่ร้านมันปิดผมก็เลยถ่ายรูปไว้กะว่าเนี่ยแหละจะชี้รูปเนี่ยแหละให้เขาดู
สักครั้งก็มีคนญี่ปุ่นเดินมาผู้ชายผมก็จะเดินไปคุยกับเขาเขาก็จะแบบกลัวๆหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนบ้านเรากลัวฝรั่งอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยจะไปร้านขายยาเนี่ยจะไปร้านขายยาแล้วก็ชี้เนี่ยญี่ปุ่นเขาบอกอ๋อเฮ้ยก็นี่ไงบอกใช่ร้านเนี่ยถูกแล้วเนี่ยแต่ว่ามันปิดอยู่ close มันบอกใช่ close รู้แล้วจะไปไอ้เนี่ยแบบเนี้ยแต่ไม่ใช่ที่เนี้ยก็คุยกันสักพักไม่รู้เรื่องครับไฟพอเขายืนรอไฟแดงอยู่พอไฟเขียวเขาก็เดินไปเงี้ยแล้วเราโมโหมากว่าทำยังไงดีวะเราใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้ก็เลยเดินไปกว่าจะได้ก็นานเหมือนกันแล้วสรุปใช้ยาถูกต้องไหมครับช่วงนั้นก็ใช้ถูกต้องครับก็เกิดอาการเสี้ยนยาพักใหญ่ๆเหมือนกันครับไหนๆก็ชื่อสิงโตนำโชคแล้วอยากรู้ว่าพี่สิงโตเองเนี่ยมีเครื่องรางของขลังอะไรที่เอาไว้นำโชคบ้างไหมที่พกติดตัวเครื่องรางของขลังไม่ค่อยมีหมายถึงเอาไว้นำโชคเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะว่าไม่รู้ว่าพ่อกับแม่เขาตั้งกันเอาเคล็ดหรืออะไรยังไงผมไม่เคยซื้อหวยถูกเลยครับจริงนะครับมันแบบผมนี่จะไม่ค่อยมีดวงเรื่องการพนันการเสี่ยงดวงการเสี่ยงดวงเราต้องบอกว่าการคำนวณเลขเนี่ยผมชอบแพ้อย่างนี้ใช่ครับการคำนวณเลขเนี่ยผมจะแพ้ผมก็เลยจะไม่ค่อยนิยมแบบเครื่องรางของขลังที่แบบว่านำโชคแต่ว่ามันก็จะมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจคือเป็นพระครับหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อแช่มใช่ครับเพื่อนเขาให้มาตอนเบญจเพสตอนนั้นมันเป็นแบบช่วงวิกฤตชีวิตเลยจริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับเบญจเพสไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าอายุ25เนี่ยจะเบญจเพสและช่วงนั้นเนี่ยผมไปเล่นน้ำทะเลเยอะคือเพื่อนเขาเอาวัฒนธรรมการเล่นเซิร์ฟมาถ่ายทอดให้เราก็ในกลุ่มเพื่อนก็เอาไปลองเล่นดูอะไรเงี้ยแล้วลองเล่นเสร็จปุ๊บมันก็ตัวดำพอตัวดำเสร็จปุ๊บช่วงที่เล่นที่ร้านก็จะมีเหมือนแม่หมอมาจากไหนไม่รู้อะแล้วก็มาทักแกก็ชี้หน้าว่าเนี่ยดำอย่างเงี้ยไม่มีราศีเดี๋ยวจะมีเคราะห์เดี๋ยวจะประสบอุบัติเหตุโอ้โหวันนั้นบอกตรงๆว่าเกือบมีมวยกับแม่หมอนะแต่ว่าเราก็ยั้งใจไว้ได้เราก็เครียดเพราะว่าเราไปส่องกระจกดูมันก็หมองจริงว่ามันก็หมองอย่างที่แม่หมอบอกอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนที่ทำร้านด้วยกันเขาก็เห็นเราหมองอยู่แล้วก็ยิ่งหมองเข้าไปอีกเขาก็เลยเอาสร้อยหลวงพ่อแช่มที่แม่เขาให้มาให้ไว้ผมก็ตั้งแต่นั้นก็ใส่มาก็ไม่เคยถอดแล้วหายหมองเลยป่ะใส่มันก็ยังหมองอยู่ครับแต่ว่ามันก็ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจว่าถึงจะหมองแต่ก็มีหลวงพ่อแช่มถ้าอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าพี่สิงโตนำโชคเนี่ยโดนยึดกีตาร์แล้วก็อากูเลเล่เป็นเวลา1เดือนอยากรู้ว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงแล้วจะหาวิธีปลดปล่อยอารมณ์ทางดนตรียังไงได้บ้างเคยลองจินตนาการยังเคยลองทำนะครับเคยลองทำด้วยเหรอเคยลองทำด้วยลองแบบไม่เล่นอะไรเงี้ยถ้ามุดเปรียบเสมือนแฟนนะเราไม่เล่นก็ไม่เล่นไม่สนใจแฟนง่ายๆไม่สนใจแต่พอนึกอยากจะเล่นก็ดึงกลับมาเล่นได้มันก็ง่ายไงแต่ถ้าเป็นแฟนมันไม่ได้ไงไม่เล่นเขาไปเพราะมึงอยากจะเล่นเขาไม่ให้มึงเล่นแล้วไม่กลับแล้วเขาไม่มาเป็นแฟนแล้วอะไรเงี้ยมันก็ลองดูแล้วมันก็เนี่ยอยู่ได้ไม่ถึง2วันแล้วอารมณ์2วันนี้ที่ไม่จับกีตาร์ไม่จับอะคูเลเล่เลยรู้สึกยังไงบ้างมันจะฮัมเพลงทั้งวันอะมันจะฮัมเพลงอยู่ดีก็ร้องมันจะผิวปากดื้ออะไรเงี้ยมันจะมีไอเดียเหมือนเวลาเราแต่งเพลงนะฮะแล้วเราก็นั่งเล่นอยู่แต่กีตาร์เนี่ยมันจะแต่งเพลงไม่ออกมันจะนึกไม่ออกครับถ้ายิ่งเราไปเครียดกับมันมากแต่พอเราวางมันไว้อะไรเงี้ยเราจะเกิดไอเดียเลยเกิดไอเดียแล้วเราก็ค่อยหยิบมันขึ้นมาเล่นอันนั้นเป็นกรณีที่เราพักกันนะแต่ถ้าเราเลิกเล่นเลยเนี่ยไอเดียมันจะมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะยิ่งถ้าแบบโดนห้ามใส่โซ่ตวนไว้ด้วยไม่ให้เล่นเลยนะยิ่งห้ามยิ่งยุ่งโอ้มันจะผิวปากเหมือนคนบ้าเลยครับ มันจะผิวปากมันจะทำเมโลดี้ผมคิดว่าถ้าหยุดเล่นเดือนนึงมันก็น่าจะได้ได้หรอได้แล้วทีเนี้ยมันคงจะไประเบิดเอาไอ้ตอนที่จับกีตาร์อีกทีผมว่าไม่แน่มันอาจจะได้อัลบั้มใหม่ก็ได้นะอัลบั้มใหม่เลยหรืออะไรที่มันแบบอัดอั้นอะคนเราพอมันอัดอั้นมันจะแบบมันก็อยากจะปลดปล่อยออกมาอะไรเงี้ย
ถามพี่สิงโตดีกว่าว่าจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีคนเนี่ยมายกย่องให้พี่เป็นบิดาแห่งอูคูเลเล่ของประเทศไทยบิดาเลยครับบิดานี่เล่นถึงบิดากันแล้วครับเป็นแบบเจ้าพ่อมาเฟียจริงๆผมว่าผมเล่นออกทีวีบ่อยแค่นั้นเองคือเขาเห็นบ่อยอะไรเงี้ยจริงๆคนเล่นมีเยอะแยะครับแล้วก็เล่นเก่งก็เยอะด้วยจริงๆอูคูเลเล่มีมาตั้งแต่สมัยนู้นครับนานมาแล้วจริงๆบ้านเราก็เอามาเข้ามาตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรอย่างพี่สุบุญเลี้ยงเขาก็เล่นมาตั้งนานแล้วทีโบนก็เคยเอามาเล่นอะไรเงี้ยครับผมว่าถ้ายกย่องให้เป็นบิดาก็ดีใจครับขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวผมจะพาเขาไปหาคุณทวดด้วยคุณทวดด้วยคือมันมีคุณทวดอยู่ครับแต่คุณทวดไม่ค่อยได้ออกทีวีครับทวดของทวดก็หลายคนอย่างเช่นพี่เอกชัยเอมนี่ก็เก่งมากเลยครับคือหลายคนที่เขาเล่นจริงจังนะครับจะไปดูใน YouTube ในอะไรเงี้ยอันนี้ในเมืองไทยนะครับเมืองนอกก็เก่งมากเลยหนังที่มี impact กับเรามากๆตอนเด็กเรานึกถึงหนังเรื่อง Lawrence of Arabia ที่มี Peter O'Toole เล่นตอนนั้นคือมันมีผลต่อผมมากเลยแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาเริ่มดูไอ้พวกหนังไอ้ Golden Era ของฮอลลีวูดอะมันมีหนังเรื่องนึงเราดูตอนเด็กเหมือนกันที่แบบฉากจบแบบฮ้อหงายท้องแบบฮ้อคือไอ้ Planet of the Apes ที่เวอร์ชันนู่นน่ะที่ Charlton Heston เขาเล่นน่ะมันมีฉากสุดท้ายที่แบบอยู่ดีๆมันโผล่มาอยู่บนโลกที่มีไอ้มนุษย์ที่ไอ้สัตว์ที่สีวิไลสุดก็คือลิงก็คือประมาณว่าฉากนั้นน่ะคือความหมายก็คือว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่บนโลกมันอยู่บนโลกแค่นั้นฆ่ากันเองจนแบบลิงขึ้นมาแทนแล้วมันก็จะแบบคุกเข่าแล้วมันก็จะ no ที่เพิ่งแต่งเสร็จหมาดๆเนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรแต่งได้เพราะความรู้สึกอะไรเพลงล่าสุดที่แต่งหมาดๆนะครับเสร็จหมาดๆเลยยังไม่ได้ออกยังเอาที่แต่งเอาที่แต่งก็เป็นเพลงที่พี่กิจแจ๊สโปรดิวเซอร์ครับเขาเล่นอูคูเลเล่ไว้แล้วเขาก็เลยให้ช่วยแต่งเพลงกันอะไรเงี้ยผมบอกเฮ้ยเมโลดี้มันเพราะมากเลยเพลงมันเพราะผมก็เลยขอจองไว้เลยจองใช่เพราะพี่กิจแกโปรดิวหลายวงนะใครมาได้ยินเดี๋ยวจะโดนเอาไปอะไรเงี้ยเราก็เอามาก่อนแล้วก็แต่งกันกับพี่ตั้มโมโนโทนอะไรเงี้ยครับพี่ตั้มบอกว่าเอ้ยเมโลดี้อย่างงี้มันน่าจะแต่งประมาณเหมือนนิทานก่อนนอนนะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเกิดไอเดียว่าถ้างั้นเราก็แต่งเพลงแบบเหมือนกล่อมแฟนนอนก็ได้อะไรเงี้ยกล่อมแฟนนอนกล่อมแฟนนอนก็คือประมาณว่าบอกแฟนว่าขณะที่เธอกำลังนอนอยู่เนี่ยเราก็ยังรักอยู่นะอะไรเงี้ยชื่อเพลงรักหลับรักหลับครับคือเขาหลับอยู่เราก็ยังรักเขาอยู่โอ้โหแล้วจะเสร็จเมื่อไหร่อัลบั้มนี้น่าประมาณตุลาครับแล้วตอนนี้เพลงเนี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเสร็จไปเมื่อไหร่หรือเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เลยเสร็จไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยครับล่าสุดใช่ครับจากเนื้อเพลงในเพลง Beach Boy อยากรู้ว่าพี่สิงโตเนี่ยเคยจีบสาวไทยติดไหมก่อนที่พี่สิงโตจะพูดถึงเรื่องเนื้อหาเพลงเนี่ยว่าแบบเฮ้ยเกี่ยวกับชีวิตตัวเองหรือเปล่าเล่นโชว์ก่อนดีกว่าครับว่า Beach Boy เป็นยังไงได้เลยครับไอ้หนุ่ม Beach Boy ทนทุกข์ระทมตัวดำบ้านจนสาวไทยเขาไม่แลเหลียวตากแดดตากลมคลื่นซัดตากฝนจนตัวเป็นเกลียวตากแดดตากลมคลื่นซัดตากฝนจนตัวเป็นเกลียวในหัวไม่เคยแลเลียวคิดแล้วมันน่าน้อยใจ
ะครับเย้คือมันไม่ใช่ชีวิตผมนะครับมันเป็นอย่างที่บอกว่าผมสังเกตการชีวิตพี่ๆบีชบอยเขาเลยครับแต่ผมก็แค่จินตนาการไปเองคือเขาอาจจะมีความสุขของเขาอยู่แล้วก็ได้ที่มีแฟนต่างชาติใช่ก็เราก็เห็นอยู่มันก็ไม่เห็นจะทุกข์ตรงไหนเลยก็หน้ามีความสุขดีออกอะไรเงี้ยก็เลยจินตนาการว่าแหมพวกพี่ๆคงหาแฟนไทยไม่ได้เลยสิอะไรเงี้ยคือแอบมันไส้เขาอะอิจฉาเขาอะไรเงี้ยก็เลยเอามาแต่งว่าจริงๆแล้วอะพวกพี่อยากได้แฟนไทยแต่แฟนไทยเขาไม่ชอบพี่ใช่ไหมล่ะ อะไรเงี้ยจริงๆก็เห็นเขาควงสาวไทยอยู่บ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเราอยากได้แฟนฝรั่งแบบเขาใช่ปะก็แค่ผู้สังเกตการคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ ไม่ได้คิดอะไรถ้าเกิดว่ามีหญิงสาวสักคนหนึ่งที่เขาแบบพยายามหาหนทางจริงจังที่จะจีบหนุ่มแบบนักร้องนักดนตรีอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าพี่สิงโตเนี่ยอยากจะแนะนำวิธีการจีบนักร้องนักดนตรียังไงให้อยู่มั่นจริงๆก็นักร้องดนตรีนี่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่จิตใจอ่อนไหวง่ายอยู่แล้วนะครับจริงก็ไม่น่ามีอะไรมากก็ไปแหล่งที่นักดนตรีเขาอยู่กันนะแหล่งไหนครับอย่างผมว่าก็น่าจะเป็นสถานที่ที่เขาเล่นดนตรีกันอะไรเงี้ยครับคือถ้าอยากตามผับตามบาร์ใช่ครับอะไรเงี้ยคือเห็นก็ต้องไปเหมือนไปนั่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไงก็ประมาณว่าไปอยู่ในแหล่งที่เขาอยู่นะครับแล้วก็แต่ส่วนมากไม่ค่อยมีครับนักดนตรีเนี่ยจะอาภัพนะครับคนจะเข้าใจว่านักดนตรีเนี่ยสาวๆเยอะจริงๆไม่มีนะครับไม่มีเหรอใช่ครับจริงเหรอแล้วถ้าเกิดว่าสาวๆเขาแบบอยากจีบพี่สิงโตอย่างเงี้ยเขาต้องทำยังไงหรอผมว่าข้าวกล่องเดียวก็อยู่แล้วครับผมนะเลี้ยงด้วยข้าวกล่องใช่ครับข้าวกล่องนึงก็มาเยี่ยมบ่อยๆก็โอเคนะครับโคกถุงเข้ากล่องนึงโอเคก็ไปตามแหล่งที่เขาอยู่กันนะครับคือถ้าอยากเป็นดาราก็ต้องไปแหล่งที่แมวมองเขาอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมผมเข้าใจของผมไปเองอย่างนั้นนะคือก็ต้องไปแหล่งที่นักดนตรีเขาอยู่เยอะๆอยากได้แฟนเป็นดาราก็ไปเยี่ยมกองถ่ายบ่อยๆอะไรเงี้ยคุณไปเดินสำโรงคุณก็ไม่ได้เจออ้ําพัชราภาหรอกคุณก็ต้องไปกองถ่ายเขาอะไรเงี้ยใช่ครับไปแหล่งอ่ะไปแหล่งไปแหล่งเขาอยากได้เครื่องดนตรีก็ไปแหล่งขายเครื่องดนตรีอ๋อถ้าอยากได้นักดนตรีต้องไปแหล่งขายเครื่องดนตรีไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าอยากได้เครื่องดนตรีก็ไปร้านขายเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยไปเข้าร้านขายแว่นคุณก็ได้แว่นอ๋ออะไรเงี้ยครับโอเคแนะนําได้แค่นี้ครับผมมักมีการแสดงออกยังไงแทนคำว่าผมรักคุณปกติเป็นคนบอกรักบ่อยมากยิ่งบ่อยนะครับบ่อยแต่ไม่ค่อยบอกพูดตรงๆสาธารณะอะไรเงี้ยอย่างแบบผมคือสังเกตง่ายเวลาคนเป็นแฟนกันนะครับ อยู่ข้างนอกจะอีกแบบนะครับอยู่ข้างนอกเขาก็จะแสดงออกกันอีกแบบแต่พอเวลาเขาอยู่กัน2คนเนี่ย บอกรักได้ทั้งวันนะครับคือเขาอยู่2คนมันไม่มีใครมาได้ยินอะไรเงี้ยครับ แต่ว่าให้แบบไปเดินบอกกลางพารากอนเงี้ยมันก็เขินๆอยู่นะครับ ก็เลยบอกเหมือนกันแต่ว่าเลือกที่บอกใช่ครับแล้วจะต้องเลือกที่บอกเอาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าให้คิดการแสดงออกอย่างนึงซึ่งพี่สิงโตรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันแทนการบอกว่าเฮ้ยผมรักคุณได้เนี่ยพี่สิงโตจะทำยังไงการแสดงออกอันนี้เขาก็ทำเยอะแล้วนะเยอะหลอกเขาก็ไม่ได้โอ้ผมว่ากอดนะครับกอดเพราะผมจะไม่เคยบอกรักพ่อกับแม่เลยนะแต่ผมใช้วิธีกอดเอาอกอดเอาแล้วเขาแกก็จะเขินๆกอดอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยได้ไหมคนต่างจังหวัดเขาไม่ค่อยกอดกันอ่ะแต่เราก็แบบชอบแกล้งอะไรเงี้ยแต่คือเราก็ทำเหมือนเราแกล้งแต่จริงคือเราพยายามบอกว่าเรารักเขาอะไรเงี้ยครับแต่จะไม่ค่อยบอกยิ่งถ้าเป็นออกรายการทีวีนี่ผมหนักเลยอ่ะหนักเลยเขาจะมีช่วงแบบถ้าคุณแม่อยู่ถ้าตอนนี้มีอะไรอยากจะบอกคุณแม่อะไรเงี้ยคือถ้าคุณแม่อยู่ทางบ้านยังโอเคนะบอกแกดูมั้งไม่ดูก็ไม่รู้แกนะแต่ถ้าคุณแม่อยู่ตรงนี้แล้วอยากจะบอกอะไรคุณแม่หนักอึ้งเลยนะแม่ก็รอลุ้นมึงจะบอกอะไรกูไหนมึงบอกมาสิแม่ก็ลุ้นไงอะไรเงี้ยคือใช้วิธีกอดเอาดีกว่า
มันเป็นช่วงเวลาอึดอัดจริงๆนะมันอึดอัดมันอึดอัดไม่พูดก็ไม่ได้อะพูดไม่ดีก็หนักเลยนะครับครับคุณมีดีกรีความหึงมากน้อยแค่ไหนเป็นผู้ชายที่หึงไหมก็หึงทั่วไปนะครับหึงทั่วไปยังไงคะมันถามหึงไหมก็หึงนะครับหึงอย่างเช่นถ้ามีแฟนแล้วแฟนกลับบ้านตีสองเนี่ยมันก็อ้าวไปไหนมาอ้าวไปไหนมาเออคุณบอกไปกินหมูจุ่มกับเพื่อนร้านหมูจุ่มมันปิด5ทุ่มคุณไม่ใช่แล้วอ่ะ อะไรเงี้ยใช่มั้ยก็มีความเป็นนักสืบส่วนตัวเบาๆเบาๆนี่ไม่ได้บอกแล้วออกมาเองเลย อะไรประมาณเนี้ยครับแต่ก็ไม่ขนาดนั้นก็อย่างมันก็เนี่ยมันอึดอัดมันพูดไม่ได้ไงยังไงอ่ะคือถ้าเกิดแบบเวลามีแฟนแล้วแฟนหายไปหรืออะไรเงี้ยมันก็เราก็รู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยอันนั้นเขาเรียกหึงใช่ไหมฮะอันนั้นแฟนหายไปนี่คือต้องขึ้นอยู่กับว่าอยู่ดีเฟดหายไปเลยหรือว่าหายไปเขาถ้าทำงานเฟดหายไปเลยครับเฟดหายไปเลยนะเขาไม่ได้คิดว่าหึงแล้วค่ะเพราะว่าเป็นปกติมนุษย์ค่ะเขาต้องมีอารมณ์ความรู้สึกว่าเอ๊ะหายไปไหนอ้าวหายไปไหนมาอ๋ออันนี้คือปกติอันนี้คือยังไม่หึงอ๋อเหรอครับหึงนี่คือแบบผู้หญิงเดินสวนกับผู้ชายคนนึงหรือผู้ชายแบบงิบใส่อย่างงี้แล้วต้องโกรธเลยอย่างเงี้ยอ๋ออย่างนั้นไม่ครับไม่ค่ะก็งิบบ่อยเหมือนกันเห็นเขาก็งิบๆกันอยู่นะครับแสดงว่าผมน่าจะยังครับยังครับคืองิบปุ๊บเราไม่โกรธเหรองิบไม่โกรธครับแต่ถ้างิบเนี่ยครับก็โกรธแล้วก็โกรธแล้วงิบเดียวให้เขางิบไปนะครับใช่ครับแล้วตัวแฟนพี่สิงโตเนี่ยขี้หึงมาคะอันนี้ถามเอาเลยแล้วครับเนี่ยรู้เลยก็ไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยใช่ป่ะใช่ครับก็คือเหมือนมันรู้กันแล้วอะไรครับคบกันมานานยังคะก็ประมาณ5ปีนะครับ5ปีแล้วใช่ป่ะคุณไม่ถามเลยครับว่ามีแฟนหรือยังเอาไม่ถามถามเลยเราถามเลยคุณก็รู้เลยนะเรารู้เลยคือแบบองลงปุ๊บเฮ้ยมีแฟนแล้วอย่างนี้เลยนานนะครับนานแล้วใช่ป่ะอยากรู้ว่าพี่สิงโตเนี่ยประทับใจอะไรในแฟนคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็อันนี้รายการแต่งงานหรือเปล่าเราชูรักชูรสค่ะก็เป็นคนดีนะครับเข้ากันได้อะไรเงี้ยไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันบ่อยมันก็อยู่กันได้เลยครับแต่ทะเลาะเบาแว้งกันบ่อยมันก็อยู่กันไม่ได้ใช่ครับล่าสุดที่ดูแล้วจำได้จริงๆอ่ะก็คือเรื่องฮิวโก้จำได้เพราะร้องห่มร้องไห้มากร้องไห้แบบสะอื้นร้องไห้แบบไม่สนใจใครแล้วชั่วโมงนั้นผมขอเป็นเม็กซิกันดราม่าได้ไหมมันจะดราม่ายิ่งกว่าละครไทยอาร์ตอินดี้มันฟังดูกระแตกันเอ๊ะมันฟังดูกระแดวะไม่อยากเลยพี่สิงโตเป็นคนที่ยิ้มง่ายเลยอยากรู้ว่าเอ้ยเนี่ยเราเห็นมุมดีๆของพี่สิงโตแล้วอยากรู้ว่าด้านมืดนิสัยที่ไม่ดีที่รู้สึกโอ๊ยอันเนี้ยแย่จังเลยอย่างเงี้ยบ้างไหมคะก็ใจอยากบอกว่าไม่มีเหมือนกันนะครับโอ๊ยหรอแต่ว่ามันก็มีอยู่แล้วครับก็ด้านมืดเหรอครับจริงก็เข้าวัดไหมก็เข้าบ้างนะครับเข้าวัดเข้าบ้านเอาเป็นว่าสกปรกไหมเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าอ๋อแต่ไอ้เรื่องสกปรกเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามันจะขนาดนั้นเพราะว่าเราก็อย่างกางเกงยีนเนี่ยเราก็ใส่ไม่ค่อยซักอยู่แล้วปกติเขาก็ทำกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาการไม่ซักค่ะของพี่สิงโตนี่กี่เดือนคะมันจนกว่าจะเข้าหน้าฝนทุกนะครับเอ๊ะกางเกงยีนตัวนึงซักเมื่อหน้าฝนมันสลับกันครับสลับกันเพราะว่าผมชอบเวลากางเกงยีนมันเก่าๆนะ
คือมันเป็นวัฒนธรรมมาจากไหนไม่รู้อ่ะแต่เราซึมซับมาเองโดย แบบว่าอัตโนมัตินะครับ แล้วก็พอเข้าหน้าฝนเนี่ยมันจะเริ่มชำระล้างไอ้ของปีที่แล้วที่ออกมาเนี่ยมันก็จะต้องซักแล้วต้องซักแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าเปียกฝนปุ๊บเราถึงจะซักกางเกงก็เลยพยายามไม่ให้เปียกฝนให้มันอยู่ได้หลายๆฤดูไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าสกปรกแล้วค่ะเพราะว่าปกติมันเป็นความเชื่อที่ผิดนะกางเกงยีนเนี่ยเราต้องซักบ่อยๆเพราะว่าเวลาเราใส่ไปนานๆเนี่ยทรงมันจะเสียมันจะย้วนมันจะยืดแต่ถ้าเราซักปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะกลับคืนมาสู่ที่เดิมของมันจริงๆถ้าอยากให้กางเกงตัวที่เราใส่สวยอยู่ตลอดเวลาต้องซักบ่อยๆมันจะกลับเข้ามาฟึบฟึบฟึบอย่างนี้เลยอ้าวเหรอครับใช่อันนี้เป็นความรู้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนี่ครับผมเป็นความเชื่อที่สกปรกแต่ผมเป็นคนเปิดกว้างด้วยครับเปิดกว้างเปิดรับใช่ไหมกลับไปผมก็เปลี่ยนเลยนะครับเนี่ยซักเลยครับเออจริงต้องซักอย่างน้อยซักเดือนละครั้งก็ได้อ่ะครับแบบไม่น่าเกลียดผมจะซักทุกวันเลยครับโอเคแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมนิสัยที่แบบที่คิดว่าแบบเอ้ยตัวเองแบบทำไมนิสัยนี้เปลี่ยนไม่ได้เลยนิสัยเปลี่ยนไม่ได้เลยชอบแบบแอบมองสาวๆครับแอบมองสาวๆไม่รู้ว่าเป็นกันหรือเปล่าครับพี่มันเป็นเนี่ยคือผมก็เลยไม่รู้ว่ามันผมจะต้องไปแก้หรือเปล่าแล้วสาวแต่ว่าใจก็อยากแก้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ดีเวลาไปยิ่งไปกับกลุ่มเพื่อนเยอะๆนี่ยิ่งฮึกเหิมเลยโอ้โหวิดวิดวิดฮึกเหิมคือไปคนเดียวก็งอๆแหละแต่พอไปกับแบบหลายๆเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยรู้สึกแหมมันมั่นใจเหลือเกินมันมีพลังอะไรไม่รู้นี่ก็อยากเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวสาวๆเขาจะไม่ชอบเอาอะไปแซวเขาไปอะไรเงี้ยมีแฟนเพลงคนไหนของคุณที่เข้ามาทักทายประหลาดแปลกที่สุดเลยนะประหลาดช่วงแรกๆเนี่ยยังพอเข้าใจได้ช่วงที่ออกอัลบั้มใหม่ๆแล้วก็คนยังไม่รู้จักนะครับก็เวลาไปเล่นก็มีบ้างจุ๋ยๆมาละจุ๋ยๆจุ๋ยๆอะไรเงี้ย อยากจะเอาหัวกีตาร์เสียบลงไปหน้าจุ๋ยๆใช่ไหมอันนั้นก็ยังพอเข้าใจเพราะว่าเราก็ใส่หมวกใส่อะไรเหมือนพี่จุ๋ยๆอะไรเงี้ยมีล่าสุดเป็นคอนเสิร์ตแถว House RCA ก็ไปนั่งก็เริ่มมีคนรู้จักบ้างแล้ว ก็นั่งเสร็จปุ๊บก็มีคนครับแถวนั้นน่ะเขาก็จะมาดูคอนเสิร์ตอยู่แล้วใช่ไหมครับพอเขามาดูคอนเสิร์ตเขาจะมีกล้องมีอะไรเหมือนมันเป็นไปได้มากที่คนจะรู้จักศิลปินใช่ไหมคือถ้าเราไปเดินอีกที่นึงที่เขาไม่ได้ฟังเพลงแล้วไม่มีคอนเสิร์ตอะไรตรงนั้นเขาก็ไม่รู้จักเราแต่เนี้ยเป็นเรื่องปกติที่เขาจะรู้จักเราเพราะว่าเขาก็เป็นนักฟังเพลงที่จะมาดูคอนเสิร์ตในวันนั้นเขาก็เดินมาเขาก็ทักแล้วมีอยู่ไลน์หนึ่งมากันสองคนทักสวัสดีครับครับกินข้าวอยู่ไหมรู้จักเราแน่ๆแอคเลยครับเขาบอกพี่เป็นนักร้องใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับพี่อยู่วงอะไรครับอ้าวแล้วลำบากแล้วอ้าวลำบากคือคนอยู่ละแวกนั้นด้วยคือเราต้องรักษาหน้าตัวเองด้วยแล้วก็อยู่วงสิงโตนำโชคครับเขาก็ถามอีกแล้วพี่สิงโตมาหรือยังครับอ้าวอะไรเงี้ยแล้วก็อุ๊ยเฟลว่าจะมาดูคอนเสิร์ตหรือจะมาอะไรเงี้ยสรุปผมเนี่ยนะครับสิงโตอ๋อพี่สิงโตผมติดตามผลงานพี่มานู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปครับจะมาขอบัตรหรือจะมาอะไรครับเปล่าพี่แล้วเขาก็หยิบอุปกรณ์เขาขึ้นมาผมมีคูปองมาขายพี่399บาทแต่ในคูปองเนี่ยพี่จะได้ถึงมูลค่า 5,000 บาทคือมาขายของนั่นเองอ้าวแล้วก็เปิดขายของเราอ่ะอ้าวสรุปซื้อมั้ยผลงานไม่ซื้อนะครับผลงานผมคุณก็ไม่รู้จักคุณยังมาถามชื่อผมผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณจะเอาคูปองนี้มาขายผมอ่ะ First impression คุณเนี่ยไม่ผ่านแล้วครับผมโอ้อันนั้นน่ะเป็นอะไรที่งงมากนะครับที่เข้ามาทักความทรงจำแรกในวัยเด็กของคุณคืออะไรความทรงจำแรกเลยในวัยเด็กดราม่าเลยในดราม่าเลยเหรอร้องไห้ครับร้องไห้เป็นคนที่แบบเขินแต่แสดงตัวไม่รู้ว่าจะแสดงออกยังไงอ่ะตอนเด็กๆครับคืออยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่กับยายเสร็จแล้วคุณแม่เขาก็มาเยี่ยมมาขับรถมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เขินอ่ะเขินแม่เขินแล้วก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะก็วิ่งไปหายายร้องไห้อ้าวแล้วยายบอกมึงร้องไห้ทำไม
แม่มาหาเออแม่มาหาก็ไม่ตอบอะไรก็ร้องไห้มันไม่รู้จะตอบอะไรมันไม่ใช่ตื่นตันด้วยมันเขินเขินมันเขินอ่ะคือไม่ได้เจอแม่นานคิดถึงเลยแล้วคนก็แซวไงเอ้าแม่มาเนี่ยแม่มาอะไรเงี้ยลูกเราก็เขินใช่เขาก็ยังงงตัวเองอยู่เหมือนกันร้องไห้ทำไมจริงๆมันมีวิธีการแสดงออกเยอะแยะนะเข้าไปกอดกราบเท้าท่านอะไรเงี้ยมันมีเยอะแยะเลยนี่ร้องไห้ร้องไห้ครับอันนั้นที่จำได้ตอนเด็กๆเลยที่แบบเด็กที่สุดที่จำได้ครับคำถามต่อมาคือพี่สิงโตเนี่ยมีเรื่องอะไรที่ไม่ถนัดแต่ในฐานะที่เป็นคนเบื้องหน้าในวงการบันเทิงแล้วเนี่ยต้องทำจริงก็มันเรียนรู้ได้ครับคืออย่างมีอะไรที่ต้องมาฝึกทำไหมคะอย่างเช่นแบบฝึกตอบคำถามไหมหรือว่าใช่ใช่ครับก็อย่างตอนแรกๆเราก็แบบเหมือนเป็นศิลปินใช่ไหมครับออกอัลบั้มมาเราถนัดร้องเพลงอ่ะเราไม่อยากตอบอ่ะ อะไรเงี้ยเราถามคำตอบคำอ่ะแต่จริงพอตอบมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยมันก็เราก็ได้โม้อ่ะโม้ใช่คือพออยู่ในกลุ่มเพื่อนไม่ค่อยได้โม้เพื่อนมันแย่งกันโม้แต่พอเรามาออกรายการเนี่ยโอ้โหเขาถามเราจังเลยอ่ะเขาฟังเราอยู่คนเดียวด้วยแล้วเราก็มีความสุขที่จะได้เล่านู่นเล่านี่อะไรเงี้ยมันก็ฝึกกันได้อย่างเช่นอย่างไปงานอะไรเงี้ยไปงานแรกเราก็เขินเขินพวกงานแบบพรมแดงอะไรเงี้ยเรางานพรมแดงแล้วก็แรกๆมันก็เขินเขินหลังๆมันก็สนุกดีครับมันก็ได้ไปเจอดาราอะไรเยอะดีแล้วก็มีอาหารฟรีให้เต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันจะลำบากช่วงที่แบบเวลาเราก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับช่วงไหนที่แบบชมพู่มาเราอยู่ไปเดินใกล้เขาทำไมอ่ะเพราะว่าตากล้องจะถีบเราออกมานะครับว่าตากล้องเขารอรอช็อตเด็ดของชมพู่ของอ้ามอยู่อะไรเงี้ยใช่ครับถ้าเราเข้าไปช่วงพี่อู๊ดเป็นต่อพวกอะไรพวกนี้ผมว่ามันจะโอเคเฉลี่ยกันได้ใช่ใช่คือเราต้องเรียนรู้อะครับคือถามว่าไม่ถนัดแล้วไม่อยากทำจะไม่ค่อยถ้ารู้สึกว่าไม่ถนัดจะชอบแล้วก็จะทำให้มันถนัดก็เรียนรู้ไปใช่ครับฤดูโอลิมปิกกำลังจะใกล้เข้ามาถึงแล้วอยากรู้ว่าตัวพี่สิงโตคิดว่าเชียร์กีฬาประเภทไหนแล้วมันที่สุดโอลิมปิกช่วงนี้เพิ่งดูหนังออร์ดูเวสุมาด้วยนะครับก็ถ้าเป็นคนเพ้อฝันนะเนี่ยผมว่ากีฬาเออมันยิมนาสติกไหมมันดูมันทุกอันอะถ้าเรารู้กติกามันนะครับผมเคยตอนเด็กๆโอลิมปิกเนี่ยฮะพอก็เชียร์ได้ทุกอันเลยอ่ะมันสนุกอ่ะแต่ว่าเราต้องเชียร์กับมันจริงๆนะไม่ใช่แบบเปิดค้างไว้แล้วก็เดินผ่านอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดเรานั่งเชียร์จริงๆแล้วแบบมีทีมที่เราชอบจริงๆอ่ะมวยนี่ก็สนุกมวยตอนที่สมรักไปใช่ไหมโอ้โหทั้งบ้านแบบดูกันอะไรเงี้ยมันก็สนุกเราไม่ได้รู้กติกาอะไรเลยแต่ต่อยโดนแล้วเฮอะไรเงี้ยก็มันสนุกทุกอันส่วนใหญ่ผู้ชายจะไม่ค่อยชอบแต่งตัวโดยพื้นฐานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องไปงานที่เป็นทางการขึ้นมาหรือว่าไปงานที่ต้องแต่งตัวให้ดีขึ้นมามากกว่าในช่วงเวลาปกติเนี่ยก็ผู้ชายมักจะมีปัญหากับตัวสูทเพราะว่ามันหนาแล้วก็ร้อนเกินไปเดี๋ยวนี้เขามีสูทเทียมหรือว่าพวกที่เป็นเบลเซอร์ซึ่งไม่ซับในจนหนาเกินไปแล้วเวลาใส่นะคะมันจะไม่ค่อยร้อนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยด้วยความที่มันไม่มีซับในเราสามารถใส่ในช่วงเวลาอื่นคือใช้งานได้มากกว่าที่เราเฉพาะที่เราจะไปงานพิธีการนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเลือกเบลเซอร์หรือว่าสูทที่จะสวมทับก็ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเลือกผ้าที่เป็นแบบที่แก่มากพวกตระกูลผ้าที่หนาผ้าสูทผ้าที่ดูเป็นทางการเกินไปเพราะว่าบางทีมันจะใช้ได้ไม่หลายโอกาสถ้าในกรณีคนที่ไม่ชอบแต่งตัวอาจจะปรับให้เป็นเนื้อยีนส์หรือว่าปรับให้เป็นเนื้อผ้ายืดหรือแบบอย่างอื่นลองหาดูตามท้องตลาดเดี๋ยวนี้มีเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เลือกสีเข้มจะไม่ทำให้จะแมทง่ายจะจับคู่แต่งตัวกับเสื้อยืดหรืออะไรได้ง่ายกว่าพยายามเลือกสีเข้มหรือว่าลองหาเนื้อผ้าแบบใหม่ๆที่ไม่ดูเป็นทางการไม่ดูแก่เกินไปนะคะแล้วมันก็จะช่วยลดความสูงวัยของสูทแบบปกติที่เราเห็นกันได้ค่ะ
คิดว่าตัวเองร้องได้เพราะที่สุดคือเพลงอะไรเคยร้องไหมคะเคยร้องครับชอบร้องชอบใช่ไหมคะชอบร้องเพลงลูกทุ่งพ่อเป็นนักร้องลูกทุ่งอุ้ยจริงเหรอใช่ครับแล้วทีนี้เวลาเราไปร้านคาราโอเกะกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อนก็จะฮือฮาคือหาในลูกคอของเราอุ้ยจริงเหรอใจแล้วมีลูกคออะไรเงี้ยอุ้ยเหรอเพื่อนก็จะฮือหาก็ร้องแบบพ่ออยากให้เป็นนักร้องลูกทุ่งครับ uh-huh. แต่ชอบขัดแกมันสนุกดีครับ คือเวลาที่เราแบบไม่ทำอะไรตามใจ แกจะมีการตอบสนองอะไรสักอย่าง มันดูมันสะใจดีครับจริงเหรอก็เลยมาร้องเพลงแนวนี้แต่แกก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแกก็แค่แบบอยากให้เป็นนักร้องลูกทุ่งไหนลองร้องแบบโชว์ลูกคอเนี่ยคะเพลงที่เคยร้อง บ่อยๆร้านคาราโอเกะกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นเพลงนี้คือพ่อไม่รู้นะครับเหรอคือถ้าแกรู้นี่ไม่ได้แกปื้มเลยดีใจตายเลยแกจะจับออกเลยแล้วครับ แกอยู่วงการลูกทุ่งแบบว่ามีพรรคพวกเยอะอะไรเงี้ยก็สาวงามพิจิตรอดีตชาละวันเธอลูกใครกันเล่าจ๊ะแม่จันแสงส่องหรือเป็นเชื้อชาติทายาทตะเผาทองอยากเป็นตะเคไว้เร่ขับน้องพากลับวังทองเคล้าคลอแนบนอนงานวัดท่าหลวงบวงสรวงพ่อเพชรโอ้มันจะขึ้นอีกครับเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวจะหนวกหูเสียงมันแหลมไปจริงเหรอชอบเหรอครับก็อยากลองฟังอีกแล้วเอาให้ถึงพ่อเพชรอ่ะเอาให้สูงจริงๆอ่ะยากครับมันต้องไปฝึกก่อนครับแต่อันนี้ที่แบบว่าร้องบ่อยร้องบ่อยครับอ๋อชื่อเพลงอะไรอ่ะชาละวันสาวเมืองพิจิตรใช่ไหมฮะสาวเมืองพิจิตรจำไม่ได้จำได้เบอร์11 16นะครับจริงๆ11 16นะจะขึ้นได้มั้ยใช่ครับคำถามต่อไปมีอยู่ว่าถ้าให้พี่สิงโตเนี่ยแนะนำสถานที่ที่โรแมนติกที่สุดในบรรดา3โลกอันได้แก่บุรีรัมย์กรุงเทพแล้วก็ภูเก็ตพี่สิงโตจะเลือกที่ไหนบุรีรัมย์กรุงเทพภูเก็ตจริงๆแต่ละที่มันก็มีมุมโรแมนติกต่างๆมุมโรแมนติกต่างๆถ้าสมมติคุณมีแฟนแล้วคุณอยากจะพาแฟนไปโรแมนติกฮันนีมูนหรืออะไรเงี้ยคุณคงไม่พาไปบุรีรัมย์หรอกมั้ง ใช่ไหมอันนั้นบุรีรัมย์น่าจะเป็นครอบครัวพาครอบครัวไปเที่ยวแบบเอาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์อะไรเงี้ยบุรีรัมย์นี่มีอะไรบ้างอะที่คิดว่าแบบเอ้ยโรแมนติกจังทุ่งนานะครับทุ่งนาผมว่าทุ่งนาโรแมนติกนะครับช่วงที่แบบนาสีเขียวอะไรเงี้ยผมก็ไม่เคยไปโรแมนติกในทุ่งนาแต่ว่าตอนเด็กๆเคยปั่นจักรยานไปเล่นแล้วรู้สึกว่ามันสวยมากอ่ะเขาก็ไปเล่นไอ้ว่าวใช่ไหมไอ้ช่วงที่หน้าลมมันมาอะไรเงี้ยมันสวยมากก็เลยคิดว่าตอนนี้ภาพก็ยังสวยติดตาอยู่ถ้าเกิดแบบจะพาใครไปโรแมนติกอะไรเงี้ยทุ่งนาเหมาะแต่อย่าพาเขาไปทำนานะทำนาไม่โรแมนติกไม่โรแมนติกมันหลังขดหลังแข็งเลยแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าไปชักแบบเล่นวงเล่นว่าวปั่นจักรยานริมคลองนาอะไรเงี้ยคูนาอันนั้นอ่ะก็โรแมนติกครับอาจจะปั่นไปสองคนอะไรเงี้ยบรรยากาศเย็นๆก็เหมาะกรุงเทพก็มีสถานที่โรแมนติกที่ไหนคะหลายที่นะครับถ้าให้ผมเลือกก็น่าจะเป็นพวกตลาดน้ำอ่ะที่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มรณรงค์ให้มาทำตลาดน้ำกันจริงจังอ่ะแล้วก็มีอาหารขายมีอะไรเงี้ยคือไม่ต้องคือเราเจออะไรที่แบบเป็นเมืองมาเยอะแล้วอ่ะคือพาน้องเขาไปโรแมนติกเดอะมอลล์เงี้ยมันก็ไม่ค่อยโรแมนติกแล้วอ่ะตอนเด็กๆยังโรแมนติกเลยสวนน้ำลอยฟ้าอะไรเงี้ยโรแมนติกตอนเด็กๆแต่พอสมัยเนี้ยน้องๆเขาก็คงเคยไปมาแล้วแหละสวนน้ำลอยฟ้าผมว่าก็น่าจะเป็นพวกตลาดน้ำเนี้ยน่าจะเหมาะแล้วถ้าภูเก็ตอะคะภูเก็ตเนี้ยผมว่าหลายที่นะครับถ้าให้ผมเลือกผมก็คงเลือกภูเก็ตใช่ครับมันมีหลายที่มากที่โรแมนติก มีที่หนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดที่ภูเก็ตคือเกาะซีเรครับเกาะอะไรนะเกาะซีเรซีเรอยู่ตรงไหนเอ่ยเกาะซีเรเนี่ยมันจะเป็นเกาะที่ออกไปอีกนิดนึงของภูเก็ตนะครับคือเกาะสามารถขับรถข้ามได้มีสะพานข้ามแต่ว่ามันจะเป็นแบบไม่ใช่ที่เขาไปสร้างรีสอร์ทหรืออะไรเงี้ยแต่จะเป็นป่าๆหน่อยแล้วก็ธรรมชาติแล้วเขาก็จะมี
ร้านอาหารแบบเป็นเพิงราคาไม่แพงมากแล้วก็มีตู้คาราโอเกะวางอยู่11 16ตอนนั้นครับเป็นที่ที่โรแมนติกมากที่สุดก็จัดสาวงามพิจิตรให้ฟังเพลงอะไรเงี้ยครับระหว่างสิงโตนำโชคกับสิงโตเดอะสตาร์คิดว่าเสน่ห์ส่วนไหนที่ดูสูสีกันมากที่สุดโอ้โหคุณยังกล้าเอาผมไปสีเขาอยู่ครับเอามันก็ต้องมีสิทุกคนต้องมีข้อดีเป็นของตัวเองสูสีนะครับชื่อหรือเปล่าชื่อนะเพราะมันสิงโตเหมือนกันช่วงแรกคนก็เขาก็จะเข้าใจว่าสิงโตนำโชคเนี่ยคือสิงโตเดอะสตาร์ใช่ครับคือเขาก็มีแบบชมลมที่แบบไปคอมเมนต์ใน YouTube อะไรเงี้ยครับนี่เขาจริงจังกันมากนะครับจริงจังเพลงทิ้งออกมาใหม่แล้วนะของสิงโตเดอะสตาร์อ้าอีกคนต้องบอกมั่วสิงโตนำโชคต่างหากอีกคนบอกแอดเขาจะมีตัวแอดแล้วก็บอกชื่ออีกคนเขาบอกก็ใช่ไงพี่สิงโตนำโชคก็คือสิงโตเดอะสตาร์ไงเอ้าเขาเข้าใจว่าสิงโตเดอะสตาร์ชื่อจริงชื่อนำโชคอะไรเงี้ยเขาเอาผมไปสีกับสิงโตเดอะสตาร์เรื่อยๆเลยผมก็ยินดีที่จะได้สีกับน้องเขาคือสูสีอ่ะมันก็เนี่ยแหละชื่อชื่อเนี่ยนะครับผมว่าชื่อนะครับที่สามารถเอาไปโปรโมทได้ขึ้นสิงโตตัวใหญ่คืนนี้พบกับสิงโตและนำโชคเล็กๆรับรองมากันเต็มเลยครับมากันเต็มเกี่ยวก้อยกันเต็มเลยนะครับคำอุทานที่พี่ใช้บ่อยที่สุดคำติดปากเลยคือคำว่าอะไรคำไอ้ยะไอ้ยะตอนนี้จะติดไอ้ยะเออจิ๊บก็ติดไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะมาจากทางใต้ใช่ไหมไอ้ยะแล้วก็มันมีอะไรมันผมจะเปลี่ยนเป็นยุกยุกไปอ่ะผมจะไม่ค่อยย่ำอยู่กับที่ไม่ย่ำอยู่กับที่เราจะไม่จมปลักใช่ไหมคือใครมีอะไรใหม่มาผมก็เปลี่ยนอย่างอะไรอ่ะล่าสุดก็ติดคำมาจากพี่คนนึงชื่อพี่แฟรงค์เขาพูดว่าอะไรอ่ะเนี่ยลืมแล้วอ่ะอ้าวยังติดอยู่เลยอ่ะ 2-3 วันก่อนอ้าวเหรออะไรเงี้ยจ๊าบอะไรเงี้ยก็ติดจ๊าบไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวครับจ๊าบเนี่ยผมใช้เยอะมากมันติดมาตั้งแต่เด็กๆอ๋อมาถึงคำถามต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายแล้วอยากรู้ว่าพี่สิงโตเนี่ยวาดภาพตัวเองตอนอายุ60เนี่ยเป็นยังไงจะทำอะไรอยู่หรือว่าอะไร60เนี่ยผมว่าจะอยู่คิดไว้นะครับภาพมันยังลางๆอยู่ที่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตเลยใช่ครับที่ภาพมันลางเพราะที่มันแพงครับภาพมันจะลางๆลางๆแต่ถ้าแถวบ้านผมเนี่ยจะชัดหน่อยชัดหน่อยใช่เพราะว่าไปมีบ้านอยู่แล้วใช่ๆก็คือจะอยู่ที่บ้านแล้วก็ปลูกผักปลูกผักมีที่เล็กๆปลูกผักเนี่ยถ้าอยู่ภูเก็ตลางใหญ่เลยลางใหญ่เอาที่เขาไปปลูกผักไม่ได้ไม่ได้มันต้องขึ้นคอนโดปลูกผักแล้วก็จะเป่าทำเป็ดเป่าทำเป็ดคือชอบเป่าทำเป็ดมากเคยฝึกเป่าอะไรเงี้ยแล้วมีวันหนึ่งที่บ้านเป็นอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมครับแล้วก็มีลุงคนหนึ่งเขาแบบเขาอายุเยอะแล้วประมาณ60เนี่ยครับเขาจะขึ้นไปเป่าแซกโซโฟนเขาไปซ้อมอ่ะเขาซ้อมเหมือนแบบคนเพิ่งซ้อมใหม่เลยเขาก็ซ้อมเราก็เฮ้ยโอ้โหเนี่ยโดนเท่เราเดี๋ยวเราเก็บไอเดียนี้ไว้เดี๋ยวเก็บทำเป็ดไว้อย่าเพิ่งหัดเป่าเพราะว่าเคยฟังสัมภาษณ์ของพี่เป็นเอกครับเคยดูแกบอกว่าฝากถึงน้องๆอะไรเงี้ยบอกว่าอย่าเพิ่งทำอะไรเยอะเพราะถ้าทำอะไรเยอะแล้วเนี่ยตอนแก่มันจะไม่มีอะไรทำผมก็เลยอันนี้จริงครับผมอินมากผมก็เลยเก็บไว้เพราะถ้าเกิดเราทำเยอะไปหมดเราจะรู้สึกทำเป็นหมดแล้วไม่มีอะไรตื่นเต้นเวลาเราหัดเล่นอะไรใหม่ๆทุกอย่างมันจะตื่นเต้นมันจะสนุกความเป็นเด็กมันจะกระชุ่มกระชวยขึ้นมาอีกครั้งผมก็คงเป่าทำเป็ดตอน60ใช่ตอนน่าจะ50หน่อยๆก็คงฝึกแล้วครับ ตอน60จะได้เป่าได้พอดีเป่าเป็นพอดีใช่ครับแต่ลมปัญหาเรื่องลมจะหมดไหมอันนี้เราต้องออกกำลังกายบ่อยๆแล้วก็ต้องดื่มน้ำตามมากๆด้วย
โอเคยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สิงโตนำโชค มากนะคะที่มาช่วยตอบคำถาม20คำถามที่เกือบจะไร้สาระแต่ก็ให้คำตอบแบบที่มีสาระมากที่สุดในจักรวาลด้วยนะคะสุดแล้วครับสำหรับผมเนี่ยสุดแล้วล่ะ และยังไงนะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะกับสตูเฟ่ค่ะอยู่ตรงกล้วยน้ำไทยใครสนใจนะคะว่างๆมาได้ค่ะเขาก็จะมีบรรยากาศแบบกินข้าวกินข้าวนะคะมีดนตรีสดเล่นด้วยนะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้านะคะแขกรับเชิญของจิ๊บจะเป็นใครจะมานั่งสัมภาษณ์20คำถามอย่างนี้คือใครนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะไว้พบกันค่ะกับแฮมเบอร์เกอร์ทีวี20คำถามที่เกือบจะไร้สาระแต่จะให้คำตอบแบบที่มีสาระมากที่สุดในจักรวาลเลยละค่ะไปแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนี่คือคนไทยตายกันทั้งกองเลยอยู่กันไม่ได้อาหารที่นู่นมันไงพอแม็กกี้หมดขวดที่4เนี่ยขวดอย่างนี้พอหมดขวดที่4นี่คือเครียดกันเลยคือแบบยอมบินกลับกรุงเทพเพราะว่าแม็กกี้หมดอ่ะนั่นชั่วโมงวิกฤตที่สุดของหนังเรื่องชัมบาลานะฮะงงเจอเข้ามาเจอเงาเข้ามา